ในห้างประจักษ์ชัยยันไม่ผิดใจครูไพบูลย์หลังดันเอมิลาเป็นศิลปินเดี่ยวในห้างนะครับล่าสุดเปิดใจเรื่องชวนเอมิลามาเป็นศิลปินในค่ายว่าเกาะกระแสข่าวดังหรือเปล่านะครับโดยในห้างนะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าตีเหล็กเนี่ยต้องตีตอนร้อนเช่นเดียวกันนะก็เลยชวนเอมิลาเนี่ยอดีตภรรยาครูไพบูลย์ที่กำลังเป็นกระแสข่าวนะครับร่วมงานการพร้อมกับเซ็นสัญญาให้2ปีและเป็นศิลปินเดี่ยวทำงานเพลงซิงเกิลแรกเนี่ยจะออกในเร็วๆนี้พร้อมยืนยันว่าไม่มีความผิดใจกับครูไพบูลย์อย่างทำงานร่วมกันได้ปกติและในห้างนะครับยังเผยว่านะครับเห็นน้องเอมิลาเนี่ยกำลังมีกระแสก็เลยอยากชวนน้องมาต่อยอดทำเพลงซิงเกิลแรกในชีวิตป้อนงานแล้วก็พรีเซนเตอร์รีวิวสินค้าให้เปิดช่อง YouTube ให้อีกด้วยนอกจากนี้นะเจ้าตัวยังตอบประเด็นเรื่องนักร้องในค่ายนะที่ชื่อว่ากิมกอยนะซึ่งมีใบหน้าคล้ายกับลำไยไหทองคำนะจนมีหลายคนเนี่ยทักกันผิดนะครับเอาเป็นว่านะครับเราจะได้เห็นผลงานของอดีตเมียครูไพบูลย์เอมิลาออกซิงเกิลแรกในชีวิตหลังโดนครูไพบูลย์นะเทไปแอบมีสัมพันธ์กินนักร้องในค่ายกับสาวกระต่ายจนตั้งท้องมีลูกด้วยกันก็แสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับผลงานของเอมิลาด้วยนะขอให้โด่งดังมียอดวิวเป็นร้อยๆล้านวิวใน YouTube ด้วยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง